ำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัทชัดเจนใน The Answer ไทยรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะมาติดตาม The Answer สัปดาห์นี้อีกเพียงไม่กี่วันนะคะก็จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่ทั่วโลกเฝ้าจับตากันแล้วเรียกได้ว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของชาวอเมริกันว่าสุดท้ายแล้วนะคะพวกเขาอยากจะมีประธานาธิบดีที่ชื่อโดนัลด์ทรัมป์ต่อไปหรืออยากจะเปลี่ยนไปสู่ความหวังใหม่กับการมีประธานาธิบดีที่ชื่อโจไบเดนค่ะแต่ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งสหรัฐ3พฤศจิกายนนี้นะคะ The Answer ก็จะมาหาคำตอบของคำถามกันเช่นเคยค่ะซึ่งหากใครที่ติดตามข่าวสารของสหรัฐอยู่เป็นประจำก็คงจะเห็นภาพกันว่าวิกฤตโควิด-19 นะคะทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐย่ำแย่และเลวร้ายแค่ไหนค่ะธุรกิจยักษ์ใหญ่ยื่นล้มละลายนับร้อยแล้วก็มีคนตกงานกันเป็นล้านล้านคำถามค่ะจึงจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่นโยบายเศรษฐกิจและการจ้างงานที่ The Answer ค่ะจะมาไล่เรียงว่าระหว่างทรัมป์กับไบเดนเลือกใครแล้วจะได้อะไรค่ะอันดับแรกนะคะต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าการเลือกตั้งสหรัฐครั้งสำคัญนี้นะคะมีการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ด้วยเหตุผลก็เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะที่ยังไม่สงบซึ่งการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ที่ว่านี้นะคะคงไม่มีปัญหาอะไรมากนะกับหลายๆรัฐที่คุ้นเคยอยู่แล้วเช่นแอริโซนาแล้วก็ฟลอริดาค่ะแต่บางรัฐที่ประสบการณ์น้อยนะโดยเฉพาะสมรภูมิสำคัญนะคะอย่างนอร์ทแคโรไลนาแล้วก็เพนซิลเวเนียก็น่ากังวลพอสมควรค่ะแล้วก็อาจกลายเป็นบัตรเสียนะคะที่เกิดจากความผิดพลาดง่ายๆได้เช่นการลืมเซ็นชื่อบนซองจดหมายหรือส่งไปรษณีย์ช้าไปค่ะทำไมการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ถึงกลายมาเป็นประเด็นสำคัญใช่ไหมคะนี่คงเป็นคำถามที่หลายๆคนคิดในใจซึ่งปกติแล้วค่ะการลงคะแนนทางไปรษณีย์จะได้รับความนิยมกับแค่บางรัฐเท่านั้นค่ะยิ่งมีผลสำรวจออกมาว่าผู้สนับสนุนทรัมป์ส่วนใหญ่วางแผนไปลงคะแนนเสียงด้วยตัวเองในวันเลือกตั้งต่างกับผู้สนับสนุนของไบเดนค่ะที่ส่วนใหญ่วางแผนลงคะแนนทางไปรษณีย์ก็ทำให้ความกังวลเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะพวกเขานี่กลัวว่านี่อาจเป็นปัญหาในอนาคตค่ะแล้วก็อาจเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบลูชิปได้สมมตินะคะว่าถ้าไบเดนชนะไม่ว่าจะเป็นแอริโซนาหรือฟลอริดาสมรภูมิสำคัญที่มีกระบวนการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่รับบัตรลงคะแนนที่มาถึงหลังวันเลือกตั้งนะคะโอกาสที่ไบเดนจะคว้าชัยชนะประธานาธิบดีสหรัฐก็มีสูงค่ะแต่หากว่าไบเดนแพ้นะคะเขาก็อาจต้องไปลุ้นในรัฐอื่นๆที่มีการนับคะแนนช้าเช่นมิชิแกนและจากการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์นี้ค่ะก็กลายเป็นปัญหาลุกลามไปจนถึงขั้นยื่นฟ้องร้องนะคะจนอาจนับได้ว่าการเลือกตั้งสหรัฐปี2020เป็นการเลือกตั้งที่ถูกฟ้องร้องมากที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐค่ะโดยรายงานของ Healthy Election Project นะคะที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์นะคะได้เปิดเผยว่ามีการยื่นฟ้องแล้วมากกว่า300คดีความใน44รัฐค่ะและอีกประเด็นของการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์นะคะก็คือการที่ศาลสูงรัฐเท็กซัสนะคะจำกัดกล่องรับบัตรลงคะแนน1กล่องต่อ1เขตปกครองค่ะซึ่งนี่ก็เป็นข้อกังวลตามมานะคะว่าการจะส่งบัตรลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์ของพวกเขาเนี่ยอาจมาถึงไม่ทันเวลาการนับคะแนน1กล่อง1เขตปกครองนะคะตัวอย่างภาพง่ายๆก็คือไม่ว่าจะเป็น Harris County หรือ Houston นะคะที่มีประชากรมากกว่า4ล้านคนหรือจะเป็น Loving County ที่มีประชากร169คนก็จะได้เพียงกล่องเดียวเท่านั้นค่ะคราวนี้นะคะมาถึงคำถามที่ว่าทรัมป์และไบเดนเลือกใครแล้วได้อะไรค่ะขอเริ่มในส่วนของทรัมป์ก่อนนะคะที่ชูกฎหมายปฏิรูปภาษีขึ้นมานำเสนออีกครั้งโดยบอกว่านี่เป็นการลงนามปฏิรูปภาษีครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบ30ปีของสหรัฐค่ะปฏิรูปภาษีอย่างไรบ้างนะคะหากทรัมป์ชนะเนี่ยเขาจะยกเว้นภาษีสำหรับครอบครัวชนชั้นกลางค่ะแล้วก็จะเพิ่มเครดิตทางภาษีสำหรับเด็กเป็น2เท่าคือให้อีก $1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 30,000 บาทต่อเด็ก1คนในการยกเว้นภาษีสำหรับผู้ปกครองที่กำลังทำงานอย่างหนักแล้วก็จะหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายให้อีกเกือบ2เท่าค่ะแถมปรับขั้นตอนยื่นภาษีให้ยุ่งยากน้อยลงนะคะเพื่อชาวอเมริกันนับล้านคนสำหรับธุรกิจต่างๆนะคะทรัมป์บอกว่าจะลดภาษีธุรกิจขนาดเล็ก 20% ค่ะและก็กำลังจัดหาอีก 4.123 และกำลังจัดหาอีก 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ12ล้านบาทนะคะในการยกเว้นภาษีให้กับธุรกิจขนาดเล็กรวมถึงบรรเทาภาระทางภาษีมากกว่า500บริษัทค่ะเพื่อให้เก็บเงินไว้สำรองจ่ายโบนัสแล้วก็เพิ่มค่าแรงให้แรงงานอีก4ล้านรายในมุมมองภาพใหญ่นะคะทรัมป์เขาบอกว่าจะกระตุ้นการลงทุนใหม่ๆเข้าสู่เศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็หลังมีการอนุมัติการลงทุนทางธุรกิจกว่า 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือประมาณ15ล้านล้านบาทในการเข้าสู่โครงการใหม่ๆของสหรัฐไปแล้วแล้วก็มีการสัญญาค่ะว่าเขาจะทำให้บริษัทสหรัฐสามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้แล้วก็จะลดหย่อนอัตราภาษีนิติบุคคลค่ะจากที่สูงที่สุดเป็นอันดับ1ในโลกอุตสาหกรรม
จาก 35% เป็น 21% ค่ะที่สำคัญนะคะทรัมป์ย้ำว่าเขาจะยกเลิกภาระโอบามาแคร์ค่ะที่บังคับให้ต้องมีทุกคนในด้านการจ้างงานนะคะทรัมป์อ้างว่าค่ะนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนะคะมีการสร้างงานไปแล้วกว่า 625,000 ตำแหน่งและอัตราการว่างงานของชาวลาตินอเมริกาเอเชียแล้วก็แอฟริกันอเมริกันก็ลดต่ำลงซึ่งหากเขาได้นั่งตำแหน่งต่อไปนะคะเขาบอกว่าจะขับเคลื่อนโปรแกรมการฝึกอบรมและทำให้การเข้าถึงการศึกษามีราคาที่เอื้อมถึงค่ะเพื่อนำไปสู่การได้รับค่าตอบแทนการจ้างงานที่มากขึ้นมาต่อในส่วนของไบเดนนะคะหากไบเดนชนะค่ะเขาจะจัดหาแพ็กเกจฟื้นคืนความสำเร็จให้กับธุรกิจสายหลักแล้วก็ผู้ประกอบการทั้งหลายแล้วก็จะระดมกำลังชาวอเมริกันในอุตสาหกรรมการผลิตและก็นวัตกรรมค่ะในการก้าวสู่อนาคตการเป็น Made in America หลังจากที่ได้เห็นว่าวิกฤตโควิด-19นะคะมีผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อห่วงโซ่การผลิตของสหรัฐพอสมควรซึ่งเขานะคะจะสร้างฐานอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งและธุรกิจขนาดเล็กนะคะก็จะกลายเป็นผู้นำห่วงโซ่การผลิตที่จะคงการจ้างงานรวมถึงสร้างงานที่มีค่าแรงดีนะคะนับล้านตำแหน่งในสหภาพอุตสาหกรรมการผลิตและเทคโนโลยีทั่วประเทศค่ะที่สำคัญนะคะไบเดนได้บอกว่าเขาเตรียมร่างโครงการเศรษฐกิจพลังงานสะอาดค่ะเพื่อให้ความสำคัญกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ไบเดนมองเห็นจากวิกฤตโควิด-19ครั้งนี้ก็คือการสร้างงานดูแลคนป่วยหรือคนสูงอายุที่บ้านที่เรียกกันว่า Care Giving นะคะและการศึกษาแห่งศตวรรษที่21ค่ะที่จะช่วยลดภาระการดูแลสำหรับผู้ปกครองที่กำลังทำงานอยู่โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะที่จะมีการยกระดับค่าจ้างผลประโยชน์ที่ได้รับแล้วก็โอกาสของมืออาชีพนะคะในการดูแลผู้ป่วยและคนสูงอายุรวมถึงนักการศึกษาด้วยค่ะเพื่อฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งค่ะในด้านความเท่าเทียมในการจ้างงานนะคะไมเดนบอกว่าเขาจะเพิ่มค่าแรงให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมทุกเชื้อชาติในสหรัฐค่ะโดยการขยายการเข้าถึงที่พักอาศัยสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการชาวผิวสีลาติโนและนาทีฟอเมริกันนะคะรวมถึงปฏิรูประบบยุติธรรมที่เป็นการก่อเหตุอาชญากรรมเพราะไม่คำมั่นสัญญาค่ะว่าเขาจะเปิดโอกาสทางการศึกษาโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือรหัสไปรษณีย์ค่ะแต่ที่ไบเดนฉีกจากทรัมป์มากๆนะคะก็คือการจ่ายส่วนแบ่งทางภาษีค่ะที่ไบเดนเนี่ยได้อ้างว่าคณะบริหารทรัมป์นะคะอุ้มแต่นายทุนที่มีการจัดหาเครื่องมือจำเป็นมากมายเพื่อช่วยเหลือบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็วอลสตรีทรวมถึงพวกพ้องที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันขณะที่ธุรกิจขนาดเล็กนะคะกลับตกอยู่ในบ่วงและเข้าไม่ถึงเงินอุดหนุนจำนวนมากซึ่งไบเดนนะคะได้สัญญาว่าจะนำพาธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19นี้ไปให้ได้และก็จะฟื้นกลับสู่สภาพปกติผู้ประกอบการเหล่านี้ก็จะมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจสหรัฐได้อีกครั้งในอนาคตค่ะและไบเดนนะคะได้ย้ำว่าเขาจะเรียกเก็บภาษีที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามหาเศรษฐีชาวอเมริกันเนี่ยจะจ่ายส่วนแบ่งที่เหมาะสมค่ะคำมั่นสัญญาที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะคะหากคุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงคุณจะเลือกใครคะปิดท้ายสัปดาห์นี้ค่ะก่อนถึงวันเลือกตั้ง3พฤศจิกายนนะคะมาลองเช็คคะแนนเสียงกลุ่มคนรุ่นใหม่ในสหรัฐกันสักหน่อยที่จากภาพรวมการสำรวจหลายๆสำนักค่ะเห็นได้ว่าชาวอเมริกันรุ่นใหม่มีความกระตือรือร้นสูงเทียบเท่าการเลือกตั้งเมื่อปี2551ค่ะซึ่งนี่นะคะอาจเป็นทางแยกครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์เหมือนสมัยที่บารักโอบามาค่ะได้เป็นประธานาธิบดีผิวสีคนแรกโดยผลสำรวจของสถาบันการเมืองฮาวาดนะคะเห็นได้ว่า 63% ของชาวอเมริกันที่มีอายุ 18-29 ปียืนยันว่าจะไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสหรัฐอย่างแน่นอนและก็มากกว่า 47% นะคะของช่วงอายุ 18-29 ปีก็ระบุแบบเดียวกันกับผลการสำรวจเมื่อปี 2559 ค่ะซึ่งหากเป็นไปตามผลการสำรวจจริงๆนะคะก็นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับไบเดนเพราะผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ค่ะมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนเสียงสนับสนุนไบเดนมากกว่าทรัมป์สัปดาห์หน้าค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็คงได้ทราบกันแล้วว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนที่46จะเป็นใครแล้วเราจะมาติดตามกันต่อใน The Answer ค่ะเมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัทชัดเจนใน The Answer ไทยรัฐออนไลน์